เรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาปรารถนาจะรู้จักพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงฤทธิ์อำนาจเขาได้บอกกับพระเจ้าว่าหากพระเจ้ามีอยู่จริงขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ได้ยินเสียงของพระเจ้าด้วยตอนนั้นก็มีนกตัวหนึ่งบินผ่านเขาแล้วก็ส่งเสียงร้องชิบ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 แต่ว่าเขาไม่ได้สังเกตนกตัวนั้นเขาได้ร้องต่อพระเจ้าบอกว่าถ้าพระเจ้าทรงมีอยู่จริงขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะสำแดงให้เขาได้ยินเสียงของพระองค์ให้เขาได้เห็นพระองค์ด้วยอีกสักพักหนึ่งก็มีเสียงฟ้าร้องคลื่นแล้วก็มีฟ้าลับออกมาแต่น่าเสียดายที่เขาไม่ได้สังเกตสิ่งเหล่านั้นเขาได้คุกเข่าลงอย่างสิ้นหวังแล้วก็บอกกับพระเจ้าว่าไหนว่าพระองค์มีอยู่จริงทำไมพระองค์ไม่สำแดงให้ข้าพระองค์ได้เห็นล่ะขอพระองค์ทรงสำแดงให้ข้าพระองค์เห็นถึงการอัศจรรย์ของพระองค์อีกครั้งหนึ่งและข้าพระองค์จะเชื่อในพระองค์สักครู่หนึ่งก็มีหนอนตัวหนึ่งที่เติบโตแล้วก็ได้เคลื่อนออกจากลำตัวของมันแล้วก็บินไปสู่ท้องฟ้ากลายเป็นผีเสื้อแต่น่าเสียดายที่เขาไม่ได้สังเกตสิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นกันและเขาก็ร้องคำขูดว่าพระเจ้าไม่ทรงสำแดงกับเขาพี่น้องครับนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็ได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธิ์อำนาจสูงสุดและพระองค์จะสำแดงพระองค์ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราได้พระองค์ไม่ได้สำแดงตามความคิดของเราทุกครั้งไปแท้จริงแล้วพระธรรมของพระเจ้าในโรมบทที่1ข้อที่19ได้บอกว่าเหตุว่าเท่าที่จะรู้จักพระเจ้าก็แจ้งอยู่กับใจของเขาทั้งหลายเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดสำแดงแก่เขาแล้วและในข้อที่20บอกว่าตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้วสภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้นคือฤทธานุภาพอันถาวรก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยในการที่จะรู้จักกับพระเจ้าพี่น้องครับให้เราที่จะมั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับถึงแม้ว่าบางครั้งพระเจ้าอาจจะไม่ได้สำแดงการอัศจรรย์หรือสำแดงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ปรากฏให้เราเห็นแต่ให้เรามั่นใจและรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราในทุกสถานการณ์พระเจ้าอาจจะไม่ได้สำแดงกับเราตามความคิดของเราแต่พระเจ้าทรงสำแดงกับเราผ่านปรากฏการณ์ผ่านแผนการที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เราที่จะเปิดใจของเราเปิดมุมมองความคิดของเราต่อแผนการของพระเจ้าเพราะว่าความคิดของพระเจ้านั้นสูงกว่าความคิดของเราเอเมนนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดข้าพระองค์ขอยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางให้การเปิดเผยการสำแดงของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ข้าพระองค์จะยอมรับและสังเกตได้เพื่อที่ข้าพระองค์จะรู้จักพระเจ้าและมีประสบการณ์กับพระองค์มากขึ้นตลอดวันนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน